สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทำยำจิ้นไก่หรือว่ายำไก่บ้านใส่หัวปีหัวปีถ้ามักกับใส่ถ้าบ่มักกับบ่ต้องใส่ใส่แค่ไก่อย่างเดียวกับปอเข้าไปดูวิธีทำกันเลยนะครับว่าการทำยำจิ้นไก่ใส่ปีแบบเหนือนี่ใส่อย่างกันพ่องเราก็จะมาตั้งน้ำกันก่อนระวังที่รอให้น้ำเดือดนะครับเราก็จะมาต้มขมิ้นจะไข่ข้าแล้วก็ใบบกูการต้มไก่นี่มันจะขาดขมิ้นบ่ได้แต่นะครับเวลาต้มซุปมามันจะทำให้ไก่มีความเหลืองมีความสวยงามแน่กินไก่นี่ก็ทำความสะอาดมาเรียบร้อยนะครับพอแหนมเดือดเขาก็ใส่ไก่ลงไปตามด้วยกะปิและก็แห้งผักป้อมหรือว่ารากผักชีระวังที่รอไก่สุกเขาก็จะมาหั่นหัวปีการทำก็แล้วแต่นะครับใครถนัดแบบไหนก็ทำไปได้เลยสูตรนี้พอหั่นเสร็จเขาจะเอาไปล้างนะครับเขาจะเอาไปต้มเลยบางบ้านเมื่อก็จะเอาต้มกับไก่แต่เขาจะแยกออกมานะครับมาแยกต้มต่างหากแล้วก็เอาเกลือใส่ลงไปแห่น้อยและก็โกนเนื้อมันเข้ากันระวังที่รอปีสุกนะครับเขาก็จะมาหั่นผักก็จะมีผักไผ่หอมด้วนหรือว่าผักแพลวต้นหอมผักป้อมหรือว่าต้นหอมผักชีและก็ผักจีหรือว่าผักชีฝรั่งที่ขาดไปได้แถมย่างของการทำยำจิ้งไก่ก็คือหอมแดงซอยเวลาเฮาหิบกินยำจิ้งไก่แล้วไปครบใส่หอมแดงนี่นะป้าต้มมันจึงอย่างเหมาะตอนนี้เฮาใช้เวลาต้มไก่ประมาณ 40-50 นาทีนะครับไก่ก็สุกเรียบร้อยเฮาก็จะตักไก่ออกไปพักให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาฉีกส่วนน้ำต้มไก่บ่ดีเอาไปขว้างเน้อเฮาก็จะตักเอาขี้เหงื่อขี้แหน่พวกชุดต้มที่ต้มไว้นะครับออกไปขว้างถ้าลืมทิ้งเอาไปเทขว้างเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับบ่มีน้ำยำละพอแกเย็นก็เอามาฉีกตินเป็นต้นมอกว่าแห้พอดีกรรมบดีชีตินใหญ่เกินไปเน้อเดี๋ยวมันจะมดก่อนปีฉีกเสร็จเขาก็จะมาเริ่มยำกันเลยนะครับเอาปีที่เฮาต้มไว้กับไก่ที่เฮาฉีกไว้ใส่ลงไปในแหนมต้มแล้วก็ใส่พริกแลบตามชอบแล้วก็ปรุงรสด้วยผงคอแห้งกาถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยตามด้วยเกลือแล้วก็โกนน้ำมันเข้ากันลืมบอกไปนะครับการทำยำยี่ไก่นี่พริกแลบมันจะต้องเด็ดนะครับถ้ามันบัดเด็ดมันบัดเผ็ดมันตึงบัดลำโกนเข้ากันแล้วก็มาชิมพอว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรผ่ายมากอย่างไรขาดอย่างกระเติมพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะครับเฮาก็จะเอาหอมขาวหรือว่ากระเทียมมาเจียวกับน้ำมันเจียวให้มันเหลืองมอกพอแห้พอดีกับปอแล้วก็เอามาใส่กับยำไก่แล้วก็ใส่ผักที่เฮาหั่นไว้ตามด้วยหอมแดงซอยแล้วก็โกนให้มันเข้ากันโกนไปโกนมาก็อยากกินเข้าขนาดนะครับโทนความหอมของมันเบาไหวมันนึกหอมพริกลาบหอมผักไผ่หอมด้วนหอมใบหอมเงามีไผ่พอแล้วอยากกินเข้าเหมือนกันพ่อสูตรนี้ถ้าใครบ่เคยเนี่ยหรือว่าบ่เคยทำก็ลองไปทำดูนะครับน้ำยำมันจะมีความหอมมากๆสำหรับเมนูนี้นะครับไผ่มักปีก็ใส่ไผ่มักมักปีก็ไม่ต้องใส่ใส่แค่ไก่อย่างเดียวก็ได้นะครับมากินข้าวด้วยกันยำจิ้นไก่ใส่หัวปีก็ว่ายำไก่บ้านใส่หัวปีก็จะเป็นเมนูที่ล้ำที่สุดอีกเมนูหนึ่งของคนเหนือหรือว่าคนล้านนากินตอนยำใหม่ๆแล้วก็ครบใส่หอมแดงนี่นะย่างคือสำหรับใครที่ใครอยากหรือว่าอยากทานนะครับและทำแบบเป็นก็เข้าไปทำตามคลิปได้เลยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะมาทำอย่างท่านผู้ชมได้ดูกัน